คุณผู้ชมวันนี้จุ๋ยสามีเมนูอร่อยอร่อยมาฝากคุณผู้ชมนะเมนูผัดไทยเขียวหวานจ้ะใส่แบบถึงเครื่องนะหั่นเบลอเบล่าเชียวถ้าไปที่ร้านสั่งเขานะต้องหูซอยสะโพกฝอยทำกินเองแบบนี้คุณผู้ชมสะใจกว่าเยอะเลยนะวันนี้นานามีเคล็ดลับก็คือเราจะเอาฟักของเราเนี่ยมาต้มแล้วก็เก็บได้อีกหลายวันเลยตุ๋นได้เวลาแล้วเนี่ยสังเกตง่ายๆเลยว่าฟักของเราเปลี่ยนสีนะคะ